แร็กเก็ตคลับเป็นกีฬาที่ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการออกแบบกีฬาชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับการเล่นใน VR โดยเฉพาะโดยเป็นการผสมผสานจากกีฬาหลายๆชนิดที่ใช้แร็กเก็ตในการเล่นมาประยุกต์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทนนิสพิกเกิลบอลพาเดลปิงปองเป็นต้นโดยสนามสำหรับเล่นแร็กเก็ตคลับจะคล้ายสนามเทนนิสแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีผนังแบบใสกั้นอยู่รอบๆโดยผนังรอบๆนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพลิกแพลงให้การเล่นแร็กเก็ตคลับมีความหลากหลายมากขึ้นแร็กเก็ตคลับมีกติกาในการเล่นดังนี้เมื่อพร้อมที่จะเล่นให้ทำท่ากดไลค์เพื่อเป็นการเริ่มเล่น Match starts. Your serve. สลับการเสิร์ฟคนละ1ครั้งตีลูกบอลโดยให้ลูกตกลงพื้นก่อนหรือตีโดยไม่ต้องรอให้ลูกตกพื้นก็ได้ตีลูกบอลเด้งจากกำแพงด้านข้างหรือด้านหลังได้ 0 2นับคะแนนแบบ11คะแนนผู้ที่ถึง11คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะเล่นแบบ2เกมหากเสมอ1ต่อ1เกมผู้ที่ชนะในเกมที่3คือผู้ชนะการแข่งขันมีการนับคะแนนแบบแรลลี่ด้วยยิ่งแรลลี่นานผู้ที่ชนะในการตีครั้งนั้นจะยิ่งได้คะแนนเยอะเช่นแรลลี่3ครั้งผู้ชนะจะได้3คะแนนหรือถ้าแรลลี่ถึง5ครั้งหรือมากกว่าจะเข้าสู่อัลตร้าแรลลี่Ultra Rally. ผู้ชนะในแต้มที่เป็นอัลตร้าแรลลี่จะได้ไปเลย5คะแนนซึ่งอาจทำให้เกมพลิกได้เลย Five. เกมไม่เน้นตีรุนแรงการตีเข้าถึงกระจกด้านหลังของอีกฝ่ายโดยตรงถือว่าฟาวล์เกมถูกออกแบบมาให้เล่นในพื้นที่เล็กๆได้ผู้เล่นจะได้ไม่ต้องเคลื่อนตัวเยอะดังนั้นหากฝ่ายบุกตีลูกตกภายในพื้นที่ด้านหน้าแล้วลูกเด้งอยู่ในนั้น2ครั้งถือว่าฝ่ายบุกเป็นผู้ทำฟาวล์โหมดการเล่นตัวเกมมีโหมดการเล่นหลากหลายเล่นคนเดียวแบบเล่นกับ AI หรือฝึกหัดตามบทเรียนที่มีหลายรูปแบบหลายระดับเล่นแบบประเภทเดียวหรือประเภทคู่โดยสุ่มเล่นกับคนที่กำลังออนไลน์อยู่เล่นคนเดียวแบบคาริโมดที่แข่งแบบแพ้ตกรอบที่มีสถานที่ประเทศไทยเป็นสนามแข่งขันด้วยคือจังหวัดภูเก็ตMatch starts. Your serve. หรือเดินเข้าไปในคลับโหมดไปยืนดูข้างสนามและขอเล่นกับผู้ที่กำลังเล่นอยูจุดเด่นของตัวเกมมีระบบฟิสิกส์ที่ดีในครั้งแรกที่เล่นเกมนี้ให้ลองตีลูกเปล่าสัก 5-10 ครั้งเพื่อให้คุ้นกับน้ำหนักของลูกบอลหลังจากชินกับน้ำหนักของลูกแล้วก็จะเล่นเกมนี้ได้ยาวๆตัวเกมมีการออกแบบที่ดีในหลายๆเกมกีฬาที่ผ่านมาที่นำกีฬาที่มีอยู่จริงมาทำเป็นเกมใน VR โดยเฉพาะกีฬาที่ใช้พื้นที่เยอะเช่นเทนนิสการเคลื่อนที่ในเกมมักจะเป็นข้อจำกัดหรือสร้างปัญหาขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบโลโคโมชันที่ทำให้บางคนเวียนหัวจากอาการ motion sickness หรือการตัดภาพแบบ teleport ที่ทำให้การเล่นใน VR ลดความสมจริงของกีฬาชนิดนั้นลงไปดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวตัวเกมจึงออกแบบให้สามารถเล่นในพื้นที่ขนาดเล็กได้เป็นเกมที่ออกมาได้อย่างเข้าใจเพนพอยต์ของ VR อย่างแท้จริงมีระบบเทรนนิ่งที่ดีมีการเทรนนิ่งหลายระดับและหลากหลายมากพอที่จะทำให้ผู้ยอมเสียเวลาฝึกสะสมประสบการณ์พร้อมที่จะลงแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆหรือเข้าไปลุยในโหมดคาเรียได้อย่างมั่นใจเกม Racket Club รองรับการเล่นแบบ Mixed Reality ด้วยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดเพราะสามารถเห็นได้เลยว่าสามารถเอื้อมไปตีได้ไกลที่สุดถึงแค่ไหนโดยที่จอยคอนโทรลเลอร์ไม่ชนกำแพงหรือชนเข้าของเสียหายจุดด้อยของตัวเกมถึงแม้ตัวเกมจะเล่นแบบเห็นอวตารทั้งตัวที่มีขาด้วยไม่ได้มีแค่ท่อนบนเหมือนอีกหลายๆเกมแต่ภาพของตัวเกมยังไม่ค่อยดีนักถ้าเทียบกับเกมที่ออกมาในช่วงหลังนี้ตัวละครก็ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนักรวมถึงฉากต่างๆก็ยังธรรมดาอยู่อย่างฉากสนามแข่งในประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหากไม่ได้มีชื่อบอกก็คงมองไม่ออกว่าเป็นภูเก็ตสรุปRacket Club เป็นเกมที่สร้างโดยผู้ออกแบบเกมที่เข้าใจความเป็น VR อย่างแท้จริงสามารถออกแบบเกมกีฬาชนิดใหม่มาเพื่อเล่นใน VR ได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้จะมีจุดด้อยที่ภาพไม่สวยเท่าเกมยุคใหม่แต่ก็เป็นจุดด้อยจุดเดียวที่พบในเกมนี้หากชอบเล่นกีฬาที่ใช้ Racket ในการเล่นใช้เวลาเรียนรู้เกมนี้ไม่กี่นาทีก็จะมีกีฬาที่สนุกๆเอาไว้ออกกำลังกายในห้องนั่งเล่นเพิ่มอีก1กีฬาMatch starts. Your serve. Out. 2-0. Foul. 2-2.Your serve. Out. 2-3. Out. 2-4. Your serve. Foul. 2-6.Foul, 4-6, your serve. Foul, 4-7. Out, 4-9, your serve. Foul, 4-10.Foul. First set. 4-12. Your serve.